5-Minute Podcast สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับรพรบิานอุษสาหาครับวันนี้เอาบทความจากคนเขียนชื่อว่าซูการโรนะฮะบ,บอกว่า I 1 0 x my discipline by following t h i s one simple habit religiously นะครับก็คือว่าเขาสร้างนิสัยที่แบบเข้มแข็งได้ได้จากการที่ทำตามเรื่องนี้นะฮะแบบ บริเลจิสคือทำเป็นเหมือนแบบเป็นศาสนาเลยทำแบบจริงจังนะฮะทำยังไงนะครับ,รค,รบคือเขาพูดอย่างไรเขาบอกว่าเขาริ่ต้นด้วยโคดก่อนนะฮะของจิมโรวนบอกว่า we must all suffer from one of two pains the pains of discipline or the pain of regret the difference is discipline weighs ounce while regret weighs tons นะค,คือบอกว่าเราเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องเจ็บปวดจากจากความเจ็บปวดสองแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดจากการที่เรามีวินัย หรือความเจ็บปวดจากการเสียใจความแตกต่างก็คือความเจ็บปวดจากการมีวินัยเนี <aspiration> ่ยมันหนักแบบระดับปอนในขณะที่ความเจ็บปวดจากความเสียใจเนี่ยมันหนักเป็นตันพูดง่ายๆคือว่าคนที่มีวินัยเนี่ยแน่นอนต้องเจ็บปวดฮะเพราะว่าเขาต้องเสียสละต้องตื่นเช้าต้องทําอะไรอย่างเงี้ยนะมาทําอะไรบางอย่างหรือแบบต้องไม่ทําอะไรบางอย่างนะครับเพื่อจะทําไอ้ของที่ที่มันเป็นเรื่องดีๆเนี่ยก็เป็นความเจ็บปวดแต่ว่า ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันมันดีอยู่ความเจ็บปวดจากการจากการที่พลาดโอกาสบางอย่างในชีวิตไปเพราะเราไม่มีวินัยนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าเราเราจะมีวินัยในชีวิตได้อย่างไรมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าให้ทําตามกฎที่เรียกว่า one more set นะฮะ one more set เนี่ยนะครับก็คือเวลานึกถึงภาพเวลาไปฟิตเนสนะฮะถ้าใครมีเทรนเนอร์จะนึกเรื่องนี้ออกเลยเวลาไปฟิตเนสเนี่ยนะครแล้วเรายกเนี่ย สมมุติว่ามันปกติยกสิบสองใช่ไหมยกสิบสองถ้าเกิดเทรนเนอร์เขาจะแบบคอยกสามทีครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราทำโค้ดสิบอีกสามทีขึ้นเปสิบห้าใช่ไหมคอยกสองทีครับอะไรอย่างเงี้ยเทรนเนอร์มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะเออซึ่งอันมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะเอับคอนเซปต์นี้นะครับใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับสมมุติว่าคุณไปวิ่งนะฮะตั้งใจจะวิ่งสิบกิโลนะครับบวกสักห้าร้อยเมตรหรือบวกชกกิโลงได้ไหมนะฮะอย่างเงี้ยนะครับทําจนนนเป็ิสัย นะฮะเริ่มต้นก่อนจะทําอะไรตั้งใจจะทําเท่านี้แต่ว่าพอทําทําไปล้วเนี่ยขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับขอเพิ่มอีกนิดนึงเวลาเราทําแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า extra discipline นะครับ extra discipline ซึ่งคําถามคือมันมีประโยชน์อะไรนะครับแน่นอนมันทําให้เราทําเรื่องที่เราอยากทำอ่ะได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราเราทำมันหนักขึ้นนิดนึงใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขาบอกว่าจากการศึกษาเนี่ยนะครับที่เขามีการทดลองเนี่ยคนที่มี extra discipline ก็คือ ทำเกินกว่าที่ตัวเองตั้งใจไว้นิดหนึ่งเนี่ยนะฮะมีความสุขมากกว่ามากขึ้นไปอีกนะครับมีความพึงพอใจกับชีวิตมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าไอ้นิสัยวัน more set เนี่ยนะฮะหรือว่า one more เฉยๆเนี่ยใช้คำวา one more ่าวัน o r e เฉยๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้คุณเนี่ยเคยชินกับความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันได้นิดนึงนีงน่หว่านะครับเดวิดก็อกกินส์บอกว่า when you think that you are done you are only 4 0 into what your body is capable of doing that's just the limit that we put on ourselves นะี คือเวลารู้สึกว่าเราเราแบบไม่ไหวแล้วอะจริงๆเราเราเรายัางร่างกายเรายัางเหลือหรือว่าสภาพจิตใจเรายัางทําได้อีกนะครับซึ่งผมก็ผมคิดว่าคนที่เคยทาไอ้พวก endurance sport ทั้งหลายเข้าใจเรื่องนี้ดีนะวิ่งมาราธอนนี่ชัดเลยนะฮะวิ่งมาราธอนเนี่ยเอ,อ่อมันจะไปหมดแถวๆสักประมาณกิโลสามห้าเนาะใช่ไหมก็คือแบบวิ่งไม่ไหวนะแต่เราก็แต่จริงก็วิ่งจบอะนะเพราะเราเน้นไหวนะครับ,นะค,รบคือไม่ก็อย่าฝืนนะคือถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆก็หยุดก็ได้ นะครับคนที่วิ่งร้อยโลผมเชื่อว่าก็จะยิ่งมีจุดอแบบนี้อีกหลายอันเลยนะครับผมอ,อ่านหนังสือของนิวกรมนะไอ้อร้าแมนเนี่ยนะฮะแล้วก็โอ้โหมันยิ่งมันเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับคือมนุษย์เรามันมันมันลิมิตของใจเรามาเร็วกว่าลิมิตของอย่างอื่นเสมอใช่เออต้องใช้คํานี้แล้วกันยกตัวอ่กลับไปที่เรื่องยกเวทอ่ะเ,เวลาเรานึกถึงตอนยกเวทเวลาเราบอกว่าขออีกสามทีเทรนเนอร์ขออีกสามทีมันก็ยกได้ทุกทีอ่ะใช่ไหมขออีกสามทีมันยกได้ทุกทีอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกเองเนี่ยถึงแบบ ทีที่10แบบ12เราก็แบบพอแล้วไม่เอาอะไรเงี้ยบางทียกให้ถึง12อเลยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองฝึกไอ้ว m o r e set d i s c i p l i n e เนี่ยนะฮะ,ะกับทุกเรื่องนะฮะกับทุกเรื่องหนังสือสมมุติวันนี้อ่านมาตั้งงจ,จะอ่าน20หน้าขอต่อยสัก2หน้าได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะ,ะผมคิดว่าลองเทอมมันจะช่วยมากๆเลยที่ทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ฝึกนิสัยใหม่ๆได้ดีกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม five minutes นะครับสวัสดีครับ five minute podcast.